โอเคสวัสดีค่ะน้องๆพี่ชื่อว่าพี่ชมพูนะคะอยู่ปีสามเนาะคิดว่าน้องๆบางคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากันบ้างก็วันนี้นะคะพี่ก็จะมาสอนน้องๆสําหรับสอบมิดเทอมกันซึ่งเรื่องที่พี่สอนก็จะมีทั้งหมด3เรื่องด้วยกันก็คือ 1. Supply Demand and Government Policy 2. Market Efficiency แล้วก็เรื่องสุดท้ายที่พี่สอนก็คือ Consumer Behavior ค่ะพฤติกรรมผู้บริโภคไอ้เรื่องสองเรื่องแรกอะไม่เท่าไหร่เรื่องที่สามหนักหน่อยสำหรับข้อสอบมิดเทอมแล้วก็ไฟนอลของอีคอนตัวแรกไมโครอีโคโนมิกเนี่ยที่พี่จะแนะนำก็คือข้อสอบอะถ้าปีนี้มันไม่ได้แบบเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยนะคือทุกอย่างมันจะเป็นช้อยส์หมดเลยดังนั้นข้อสอบมันไม่ได้ยากมากมันแบบไม่ถึงขั้นที่จะต้องประยุกต์อะแต่แค่ถ้าน้องอยากจะได้คะแนนเยอะๆก็แนะนําว่าต้องอ่านแล้วก็พยายามทำความเข้าใจเพราะข้อสอบมันไม่ถึงขั้นวิเคราะห์หรือประยุกต์อะไรมากมายอะไรอย่างเงี้ยแบบหลายๆเรื่องมันจะผ่านตาเราก็พยายามทําความเข้าใจแล้วก็จําให้มันได้เท่านั้นโอเคค่ะไม่เสียเวลาอ๋อลืมบอกอย่างหนึ่งก็คือถ้าน้องคนไหนนะคะมีคําถามหรือว่าอยากจะแบบถามอะไรเงี้ยก็ทักพี่มาในไอจีได้เลยนะคะ PARYNX _ 2ตัวอ่ะเรามาเริ่มกันจริงๆแหละก็คือเรื่องของ supply demand แล้วก็government policy สำหรับ supply demand supply คืออะไรคิดว่าหลายๆคนน่าจะคุ้นๆอยู่ supply ก็คืออุปทาน demand คืออุปสงค์อันนี้ส่วนเรื่องในเรื่องของ supply demand equilibrium คือทุกเรื่องมันจะเชื่อมกันหมดเลยเนาะเรื่อง supply demand equilibrium เนี่ยก็เป็นพาร์ทที่พี่แอมเขาสอนถ้าน้องๆไม่เก็ตหรือว่ายังไม่เข้าใจเนี่ยก็ไปดูที่พี่แอมก่อนได้เลยแล้วก็ส่วนพาร์ทที่ของพี่แอมอะค่ะก็มันจะมีเรื่องหนึ่งก็คือความยืดหยุ่นอันเนี้ยจะออกข้อสอบเยอะประมาณหนึ่งเลยพยายามแบบดูดีๆเนาะให้เข้าใจดีๆอ่ะซัพพลายอุปทานดีมานด์อุปสงค์ที่มีเพิ่มขึ้นมาคือ government policy government policy เกี่ยวกับรัฐบาลก็คือพวกนโยบายของรัฐบาลต่างๆที่เขาเข้ามาแทรกแซงในส่วนของเศรษฐกิจเศรษฐศาสตร์พวกระบบเศรษฐศาสตร์อะไรพวกเนี้ยสิ่งที่ค่อนข้างแตกต่างจากเนื้อหาตอนมัธยมที่เราเรียนจริงๆ supply demand อะไรพวกเนี้ยมันเหมือนกับที่เราเรียนเลยนะไม่ได้ยากไปกว่าหรือว่าซับซ้อนไปกว่าเลยแต่ว่าส่วนของ government policy เนี่ยคือมันเพิ่มขึ้นมาไอ้ส่วนนี้คือมันเพิ่มขึ้นมา government policy ก็คือการแทรกแซงของรัฐบาลเนาะการแทรกแซงของรัฐบาลมีอะไรบ้างน่าจะคุ้นๆกันเดี๋ยวพี่เขียนให้การแทรกแซงของรัฐบาลเนี่ยจะมีด้วยกันอยู่สองอย่างนั่นก็คือหนึ่งรัฐบาลเขาจะควบคุมราคาสินค้าต่างๆบางอย่างนะคะเขาจะควบคุมราคาสินค้าบางอย่างสองคือ tax หรือว่าภาษีเรามาดูอย่างแรกก่อนก็คือการควบคุมราคาของรัฐบาลเนาะรัฐบาลเนี่ยเขาจะควบคุมราคาสินค้าบางชนิดอย่างเช่นพวกน้ำมันข้าวผลผลิตจากการทำเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นแตงกวาถั่วฝักยาวอะไรเงี้ยบางช่วงเขาจะควบคุมราคาเพื่อไม่ให้มันสูงไปหรือไม่ให้มันต่ำไปนะคะดังนั้นการควบคุมราคาเนี่ยก็เลยจะมีด้วยกันสองอย่างอย่างแรกเลยคือ price selling หรือราคาเพดาน
อย่างที่สองคือ price floor หรือราคาพื้นคิดว่าหลายๆคนน่าจะได้ยินบ้างจากข่าวเนาะเรื่องของราคาเพดานราคาพื้นกันควบคุมราคาอะไรเงี้ยเพราะมันก็จะมีเป็นช่วงของมันหรือว่าช่วงที่เศรษฐกิจมันค่อนข้างผกผันการเซ็คชันของรัฐบาลเนี่ยก็จะเกิดขึ้นแล้วก็จะออกข่าวถ้าเราได้ดูข่าวหรือว่าได้ยินผ่านๆหูมาบ้างเราก็จะค่อนข้างคุ้นกับมันเรามาดูก่อนเรื่องแรกก็คือการควบคุมราคาการควบคุมราคาสำหรับ price selling ฟังจากความหมายของมัน price selling ราคาเพดานแสดงว่ามันช่วยใครการมีราคาเพดานเพื่อช่วยผู้บริโภคแต่ price floor หรือราคาพื้นช่วยผู้ผลิตโอเคมีแมวหนึ่งตัวนะคะน้องๆ Price Selling กับ Price Floor Price Selling ช่วยผู้บริโภค Price Floor ช่วยผู้ผลิตยังไงยกตัวอย่างง่ายๆ Price Selling ให้ทุกคนเข้าใจง่ายๆนะคะไอ้ราคาเพดานเนี้ยมันมีช่วงเกือบ10 ปีผ่านมาแล้วที่รัฐบาลเนี่ยเขาได้เข้ามาควบคุมราคาของน้ำมันพืชที่ใช้ทำกับข้าวอะค่ะใช่รัฐบาลเนี่ยเขาเข้ามาควบคุมราคาน้ำมันพืชนะคะว่า1 ขวดที่มีปริมาณเท่านี้สมมุติว่า1 ขวดมีปริมาณ250 มิลลิลิตรจะต้องมีราคา43 บาทนะสูงสุดกำหนดราคาไว้ที่43 บาทห้ามเกินกว่านี้ถ้ามีผู้ประกอบการหรือร้านค้าร้านไหนที่แม่ค้าเขาขายที่ราคาสูงกว่านี้ก็จะถูกดำเนินการทางกฎหมายที่รัฐบาลเขาได้กำหนดไว้ประมาณนี้แต่ถ้าเป็น price floor ทำไมถึงช่วยผู้ผลิตเพราะว่าอย่างง่ายๆอาจจะเป็นยางพาราแบบนี้ยางพาราต้องมีราคาเริ่มต้นอยู่ที่3,000 บาทต่อหน่วยอะไรของเขาก็ว่าไปนี้ที่ไม่ค่อยแน่ใจเหมือนกันว่าเขาใช้หน่วยว่าอะไรเนาะดังนั้น price selling กับ price floor เนี่ย price selling ก็คือราคาขั้นสูงแต่ price floor เป็นราคาขั้นต่ำประมาณนี้เข้าใจง่ายมากโอเคเรามาต่อกันที่ลองมาดูว่า price selling เนี่ยกับ price floor มันมีผลต่อตลาดยังไงบ้างต่อแบบ market มันเป็นยังไงบ้างดูที่ price selling ก่อนนะคะprice selling มีผลยังไงบ้างอย่างแรกเลยถ้าในกรณีที่ราคาของ price selling เนี่ยมันมากกว่าราคาของ price equilibrium เราเข้าใจแล้วเนาะ price equilibrium หรือราคาที่อยู่ณที่จุดดุลยภาพมันคืออะไรถ้าแบบนี้ถ้า price ceiling เนี่ยมันมากกว่า price equilibrium มันจะเป็น non binding เพราะอะไรมันถึง non binding เพราะว่ายกตัวอย่างง่ายๆรัฐบาลตั้งราคาลูกอมอยู่ที่ชิ้นละ3 บาทห้ามเกินตั้งราคา ceiling ไอราคาเพดานไว้เนี่ย3 บาทห้ามเกินแต่ร้านค้าเขาขาย2 บาทดังนั้นมันเป็นยังไงดังนั้นมันก็ไม่เกิดผลอะไรเพราะว่าเขาขายต่ำกว่าถูกไหมเขาขายต่ำกว่าก็จะไม่เกิดอะไรไม่มีผลอะไรอยู่แล้วแล้วถ้าเป็นกรณีที่ price selling เนี้ยกรณีที่ price selling มันน้อยกว่า
price equilibrium ล่ะมันจะเกิดอะไรยกตัวอย่างเหมือนเดิมลูกอมเม็ดละ3บาทรัฐบาลตั้งไว้แต่ว่ามีร้านค้าเขาขายเม็ดละ5บาทแสดงว่าราคามันแพงกว่าถูกไหมพอราคาแพงกว่าอันนี้เกิดปัญหาแล้วมันเป็น binding เป็น binding และที่สำคัญถ้าในเกิดในกรณีนี้ขึ้นเอาถ้าเกิดกรณีนี้ขึ้นมันจะทำให้เกิด short trade จริงๆสำหรับการprice selling เนี่ยมันทำให้เกิด short trade เพราะว่าอะไรเพราะว่าของมันจะขาดแคลนแล้วมันจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตเพราะว่าผู้ผลิตเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าผู้ผลิตกับผู้ซื้ออ่ะเขาแบบไม่ได้อยู่ที่ณจุดคุณภาพเดียวกันเหมือนมีความต้องการซื้อกับความต้องการขายที่มันไม่เท่ากันอย่างอันนี้ความต้องการซื้ออ่ะมันมากกว่าความต้องการขายเนื่องจากคนอยากซื้ออ่ะราคาเนี้ยแต่ว่าแม่ค้าเขาไม่อยากขายเพราะมันถูกเขาไม่ได้อะไรกําไรมันน้อยประมาณนี้อันนี้ทําให้เกิดช็อตเทรดก็คือมันขาดแคลนเนาะต่อมาที่ price floor จริงๆในส่วนตรงนี้ยังง่ายอยู่ price floor ในกรณีที่ PC มากกว่าไม่ใช่สิเอา price ceiling น้อยกว่า price equilibrium ก่อนถ้า price ceiling น้อยกว่า price equilibrium ยกตัวอย่างเหมือนเดิมลูกอมลูกอมนะรัฐบาลตั้งไว้ว่าทุกเม็ดลูกอมทุกเม็ดจะต้องมีราคาเริ่มต้นราคาขั้นต่ำอยู่ที่3บาทแล้วร้านค้าขาย5บาทก็ไม่เป็นผลอะไรมัน non binding แต่ถ้าในกรณีที่ PC มันมากกว่า PE ล่ะ PC มากกว่า PE มันจะ binding ทันทีเพราะว่าลูกอมรัฐบาลตั้งให้3บาทแต่ว่ามีร้านที่ขาย2บาทก็จะเป็นปัญหาแหละเพราะว่าทำให้ไอ้4บาทอ่ะไอ้3บาทอ่ะคนมันไม่อยากซื้อคนมันก็ไม่อยากซื้อ2บาทอันเนี้ยมันก็เลยเกิดเซอร์พลัสทำให้เกิดเซอร์พลัสเซอร์พลัสก็คือของมันเหลือของมันเหลือคนไม่อยากซื้อไงคนอยากซื้อถูกๆมันก็เลยจะเป็นความต้องการขายอ่ะมันมากกว่าความต้องการซื้อแบบนี้เข้าใจง่ายมากที่หนึ่งในส่วนข้อนี้ก็จบลงแล้วเรียบร้อย price floor กับ price ceiling หลักการมีประมาณนี้แต่ว่าถ้าเราอยากเดี๋ยวพี่จะยกตัวอย่างให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเนาะก็คือเอาลืมเปลี่ยนสีไม่เป็นไร example ของ price floor นะคะexample ของ price floor minimum price level policy ก็คือการตั้งราคาขั้นต่ำเนาะการตั้งราคาขั้นต่ำที่เป็นนโยบายของรัฐมีอะไรบ้างมีสองอย่างด้วยกันคือ price support policy กับ minimum wage มองเห็นเนาะ minimum wage policy
Price Support Policy ในที่นี้นั่นก็คือราคาขั้นต่ำ Minimum Wage Policy ก็คือค่าแรงขั้นต่ำที่เมื่อน่าจะประมาณสัปดาห์ที่แล้วหรือเปล่าที่เพิ่งมีข่าวไปว่าประเทศเราได้ยกระดับเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำมาแล้วแล้วแต่พื้นที่ลองไปดูข่าวปั่นนะเผื่อข้อสอบมันออกเราก็จะมาทำความรู้จักของ Price Support Policy ก่อนราคาขั้นต่ำราคาขั้นต่ำเนี่ยมันจะมีสองกรณีด้วยกันที่ผู้ผลิตเนี่ยสามารถเลือกได้อย่างแรกเลยก็คือการตั้งราคาสูงแล้วรัฐเนี่ยจะช่วยจ่ายส่วนที่เหลือการขายราคาตามตลาดแล้วรัฐจะเพิ่มเงินให้อันนี้เขาเรียกว่าซับซิไดซ์อย่างเช่นไอตั้งราคาสูงแล้วรัฐช่วยส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นการที่เขา excess supply ที่เหลือแล้วรัฐก็จ่ายนะแต่ว่าถ้าเป็น subsidize เนี่ยขายราคาตลาดแล้วรัฐจะเพิ่มเงินให้ก็ยกตัวอย่างขายของอะสินค้าชิ้นหนึ่งแล้วเราขายตามเราขายราคาตลาดเลยแล้วส่วนต่างที่เหลือต่อหน่วยสมมุติว่ามันมีส่วนต่าง1 บาทเราขายได้10 ชิ้นเราบอกรัฐแล้วรัฐอ่ะก็จะให้เงินเรามา10 บาทเป็นส่วนต่างให้เราเนาะอันนี้หลักการมีแค่นี้เลยต่อมาในเรื่องของมินิมัมเวจMinimum wage เนี่ยก็คือเป็นค่าแรงขั้นต่ำจะมี worker มี firms คืออะไร firm คือบริษัทนะคะ firm คือบริษัทน่าจะคุ้นศัพท์มาบ้างนะจากไอ้นี่จากบัญชีตัวแรงโอเคเรามาดูที่ worker ก่อน worker เขาเป็นแรงงานแรงงานต้องการที่จะขายแรงงานส่วนเฟิร์มเขาต้องการซื้อแรงงานแบบนี้แล้วถ้าเมื่อไหร่ที่ส่วนเนี้ย P floor มันมากกว่า P equilibrium เมื่อไหร่มันจะเป็น binding อันนี้พี่เขียนผิดนะมันต้องเป็น F มันเหมือนกับตรงนี้เลยมันเหมือนกับอันนี้ที่ P floor มากกว่า PE มันจะเป็น binding และมันก็จะเกิด surplus ในที่นี้คืออะไร surplus ในที่นี้คือคนจะว่างงานจะทำให้เกิดการว่างงานโดยที่ผลของค่าแรงขั้นต่ำเนี่ยมันก็คือคนที่มีสกิลสูงมีประสบการณ์อันเนี้ยเขาจะไม่ได้รับผลกระทบเขาจะ non binding นะเพราะว่าค่าแรงของเขามันมากกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้วแต่สำหรับคนที่สกิลน้อยไม่มีสกิลเท่าคนที่เขามีสกิลมากๆอ่ะพวกนั้นอะแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ด้วยอาจจะเป็น first jumper หรืออะไรก็ตามอะ
พวกเนี้ยเขาเรียกว่าแรงงานวัยรุ่นที่แบบมันจะมีวัยรุ่นบางกลุ่มหรือว่าเด็กบางกลุ่มอะค่ะที่เขาลาออกจากการเรียนหลุดออกจากระบบการศึกษาเพื่อที่จะมาทํางานพอมันมีคนที่เขาทําแบบนี้เยอะมันทําให้แรงงานในตลาดมันเยอะอะแล้วผู้ผลิตเขาไม่ได้ต้องการมากขนาดนั้นอะไรเนี้ยทำให้พอค่าแรงเพิ่มขึ้นด้วยสภาพเศรษฐกิจด้วยเนี่ยทางบริษัทเขาก็ไม่ได้เลือกที่จะจ้างคนงานมาจำนวนมากเพื่อที่เขาก็จะต้องเสียต้นเขาจะต้องมีต้นทุนมากเพิ่มขึ้นเนาะในการจ่ายค่าแรงอะไรเนี่ยทำให้มันเกิดภาวะของคนตกงานหรือว่าคนว่างงานเนี่ยจำนวนมากแค่นี้เลยจากไอ้พวกนี้นะทั้งprice fall แล้วก็ price ceiling นะคะจากที่เราเห็นเนี่ยมันเราก็จะเห็นว่าทั้ง Q ส่วนนี้ QD มากกว่า QS นะคะใน price ceiling กับ QS มากกว่า QD ใน price floor เนี่ยมันเป็นปัญหาดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์เนี่ยเขาก็เลยคัดค้าน price ceiling กับ price floor นะเพราะมันเป็นข้อเสียมันส่งผลกระทบต่อประชาชนรัฐเขาก็เลยถ้ารัฐแล้วเขาก็เลยถามว่าแบบเอ้าแล้วถ้าแบบไม่ให้ควบคุมราคาเราให้ทำยังไงต้องทำยังไงล่ะก็คือต้องทำโดยวิธีอื่นโดยที่ไม่ใช้การควบคุมราคาเพราะมันส่งผลเสียมากที่สุดแล้วส่งผลกระทบในมุมกว้างเนาะไม่ว่าจะเป็นการ subsidize ก็ได้หรือว่าเป็นการช่วยเหลือ price support policy อะไรพวกเนี้ยก็คือให้ใช้ไอ้ส่วนเนี้ยแทนนี่ให้ใช้ส่วนนี้แทนในการช่วยเหลือไม่ใช่เข้ามาควบคุมราคาเลยประมาณนี้ต่อมาอุ๊ยอ๋อโอเคต่อมาในส่วนของ tax การเก็บภาษีเรื่องของการเก็บภาษีนะคะจริงๆมันเกิดขึ้นอยู่กับทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่เราหรือว่าใครก็ตามเพราะว่าอย่างไรก็ตามรัฐบาลจะต้องจำเป็นที่จะเก็บภาษีเพื่อมาพัฒนาประเทศนะคะโดยการเก็บภาษีเนี่ยจะมี tax incident หรือว่า tax burden นะซึ่งก็คือภาระภาษีที่ทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องจ่ายนะคะโอเคขอเวลาสักครู่นะคะมาต่อ tax incident หรือว่า tax burden นะคะก็คือภาระภาษีซึ่งทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยจะต้องจ่ายโดยการเก็บภาษีกับผู้ผลิตนะคะเราจะมาดูส่วนแรกการเก็บภาษีกับของกับผู้ผลิตก่อนมันจะส่งผลให้ผู้ผลิตเขาไม่อยากขายเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามาดูที่อธิบายนี้ก่อนที่จะมีการเก็บ tax หรือว่าการเก็บภาษีเนี่ยผู้ผลิตเนี่ยเขาได้3 บาทแล้วผู้บริโภคก็จ่าย3 บาทแต่เมื่อมี tax เข้ามาปุ๊บเป็นยังไงก็คือผู้ผลิตเนี่ยเขาจะได้แค่2.8 บาทเพราะว่าต้องหักภาษีออกไปแล้วผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะจ่ายตั้ง3.3 บาทก็คือเพิ่มขึ้นมา0.3 บาทอันนี้เป็นเลขตัวอย่างนะคะจริงๆแล้วเราสามารถดูได้จากบิลท้ายใบเสร็จอะไรพวกนี้ว่าเราโดนเก็บแท็กไปเท่าไหร่ซึ่งไอ้พวกนี้มันทําให้เกิดอะไรขึ้นมันทําให้เกิดผู้ผลิตเนี่ยเขาได้เงินน้อยผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องจ่ายเงินมากขึ้นดังนั้นซัพพลายมันก็เลยลดแล้วก็ด้วย price ที่มันมากขึ้นนะแต่ว่าปริมาณมันน้อยลงอันนี้ก็จะตามกฎของซัพพลายเลยคิดว่าน่าจะ
น่าจะแม่นกันแล้วประมาณโอเคมาต่อที่สองเก็บภาษีกับผู้บริโภคในกรณีที่เขาเก็บภาษีกับผู้บริโภคดีมานด์มันจะลดเพราะว่าอะไรเรามาดูที่กราฟนะคะนี้ให้วาดกราฟให้ดูเนาะราคาที่มันไม่มีแท็กอ่ะมันอยู่ที่80 บาทอันนี้เป็นราคาของหมูแล้วก็ปริมาณของหมูของเนื้อหมูที่เราจะได้ราคาที่มันไม่มีแท็กมันอยู่ที่80 บาทแล้วพอมันมีแท็กเข้ามาปุ๊บราคาที่ผู้ซื้อต้องจ่าย90 บาทจ่ายแพงขึ้นแล้วยังไงต่อจ่ายแพงขึ้นราคาที่เซลเลอร์ต้องได้มัน65 บาทเขาได้น้อยลงดังนั้นแน่นอนเขาก็ต้องไม่อยากจ่ายเนาะแบบเราก็คงไม่อยากจะซื้อของแพงกันอันนี้มันทำให้ดีมานด์หรือความต้องการซื้อมันลดลงนะคะโอเคตรงนี้ถ้ามีน้องคนไหนงงนะคะสามารถทักที่มาถามได้เลยเนาะในส่วนของอันนี้มันจะทำให้ผู้ผลิตเนี่ยเขาได้เงินน้อยลงแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยต้องจ่ายเงินมากขึ้นเหมือนกันเลยแต่ว่าเราจะมาดูที่ตัวผู้บริโภคคือดีมานด์มันลดลงอะค่ะแค่นี้เลยง่ายๆต่อมาอ๋ออีกอย่างหนึ่งก็คือลืมเน้นจากที่น้องดูอันเนี้ยน้องจะเห็นว่าแบบทั้งผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคอะทั้งผู้ซื้อทั้งผู้ขายเลยนะเขาก็ต้องแบกรับภาระภาษีเหมือนกันนี่เขาก็ต้องแบกรับภาระภาษีที่มันเท่ากันแต่ในความเป็นจริงแล้วอะค่ะมันไม่เท่ากันเพราะว่าอะไรจริงๆแล้วคือมันแบ่งไม่เท่ากันด้วยจากการด้วยระบบเศรษฐกิจแล้วก็มันมีหลายๆโปรเซสที่อันเนี้ยก็ต้องคิดภาษีนะส่วนนี้คิดภาษีนะมันก็เลยเป็นอะไรที่เราเสียภาษีไม่เท่ากันเนาะโอเคมาเร็วต่อว่าแล้วคนออกกฎหมายอ่ะเขาทำยังไงกับเรื่องนี้มาดูที่ lawmaker lawmaker เขาก็เลยจริงๆ lawmaker อะค่ะเขาไม่ได้กำหนดนะไม่ได้กำหนดว่าภาษีอ่ะเขาไม่ได้กำหนดว่าภาษีเนี่ยจะต้องเก็บจากกระเป๋าตังค์ของใครมากที่สุดแต่เขากำหนดว่าโอเคขอโทษด้วยนะคะน้องๆแต่เขากำหนดได้ว่าภาษีจะมาจากกระเป๋าตังค์ของใครจะเป็นผู้ผลิตหรือว่าจะเป็นผู้บริโภคก็ได้แต่เขาก็ไม่สามารถกำหนดภาระภาษีในความเป็นจริงแบบไม่สามารถกำหนดภาระภาษีในความเป็นจริงอะว่าขึ้นอยู่กับเพราะว่าจะพูดว่าไงดีโอเคเอาใหม่นะทุกคนตั้งสติใหม่เขาไม่สามารถกำหนดภาระภาษีในความเป็นจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าในระยะเวลานั้นณสถานการณ์นั้นกลไกตลาดมันเป็นยังไงบ้างภาระภาษีมันก็จะแปรผันไปกับกลไกตลาดอันนี้สรุปง่ายๆก็คือสรุปก็คือภาระภาษีไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายจะขึ้นอยู่กับ supply demand โอเคแท็กไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมายขึ้นอยู่กับ
ซัพพลายหรือดีมานด์อือฮึซัพพลายและดีมานด์นะไม่ใช่หรือโอเคโดยไอ้ text เนี้ยมันจะเราสามารถดูได้อะว่าระหว่างผู้บริโภคกับผู้ผลิตเนี่ยผู้บริโภคนะว่าผู้บริโภคกับผู้ผลิตใครจะมีภาระภาษีมากกว่ากันดูได้จากอะไรดูได้จาก Elasticity ดูได้จาก Elasticity ว่าใครจะแบกรับภาษีได้มากกว่ากันโดยวิธีการดูก็คือถ้าผู้บริโภคหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยเอาเป็นเซลเลอร์กับไบเออร์แล้วกันเนาะเซลเลอร์กับไบเออร์เนี่ยใครที่อินอีลาสติกที่เห็นผิดไหมใครที่อินอีลาสติกเนี่ยก็จะแบกรับภาษีมากกว่าแค่นี้เลยเรื่องนี้ก็จะมีเนื้อหาอยู่แค่สองหน้าเท่านั้นอันนี้คือพี่อ่ะมาสรุปให้นะว่าแบบพอยต์หลักของมันคืออะไรบ้างหลักการของมันคืออะไรบ้างSupply Demand and Government Policy มีอยู่สองอย่างแต่ว่าเราต้องรู้หลักการระบบการทำงานเข้าใจหลักการของ Supply กับ Demand แล้วก็ Equilibrium ก่อนนะแล้วก็มี Government Policy เพิ่มเข้ามา Government Policy ก็คือนโยบายของรัฐบาลการแทรกแซงของรัฐบาลในแวดวงเศรษฐกิจที่สรุปให้อย่างเรื่องแรกก็คือควบคุมราคาโดยตรงควบคุมราคาโดยตรงมีอะไรบ้างมี price selling มี price floor price selling ช่วยผู้บริโภคคือการตั้งราคาขั้นสูงสุดกับ price floor ก็คือราคาพื้นช่วยผู้ผลิตการตั้งราคาขั้นต่ำเป็นการควบคุมราคาแต่อย่างไรก็ตามจาก price selling แล้วก็ price floor เนี่ยมันส่งผลเสียต่อประชาชนดังนั้นนักเศรษฐศาสตร์เขาก็เลยไม่เห็นด้วยเขาคัดค้านกับการควบคุมราคาก็เลยแนะนำว่าถ้ารัฐอยากจะช่วยเหลือรัฐควรทำยังไงรัฐต้องช่วยเหลือวิธีอื่นที่ไม่ใช่การควบคุมราคาต่อมาอย่างที่สองคือ tax การเก็บภาษีภาระภาษีเนี่ยก็จะไปตกอยู่ที่ผู้ผลิตแล้วก็ผู้บริโภคที่จะต้องจ่ายโดยถ้าการเก็บภาษีจากผู้ผลิต supply จะลดแต่ว่าถ้าเก็บภาษีจากผู้บริโภคดีมานด์จะลดนะคะและที่สำคัญคือ tax ไม่ได้ขึ้นอยู่กับกฎหมาย tax เนี่ยมันขึ้นอยู่กับ supply แล้วก็ดีมานด์นั้นจุดนั้นถ้ามีข้อสอบบอกว่าถามว่าผู้บริโภคหรือว่าในจากสถานการณ์นี้ผู้บริโภคหรือว่าผู้ผลิตเนี่ยที่จะต้องแบกรับภาระภาษีมากกว่าเราก็ต้องดูที่ inelastic นะว่าฝ่ายไหนที่เป็น inelasticฝ่ายนั้นก็จะแบกรับภาษีมากกว่าเรื่องนี้จบไปแล้วนะคะเราก็ต่อกันเลยแล้วกันที่เรื่อง market efficiency Market efficiency เรื่องของ market efficiency หรือว่าประสิทธิภาพของตลาดเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับพวก social welfare หรือว่า economic well-being พวกนี้เนาะ
เดี๋ยวเขียนให้ก่อน Social Welfare หรือ Economic Well Being ไอ้ส่วนตัวเนี้ย Social Welfare หรือ Economic Well-being คืออะไรมันเป็นปัจจัยหนึ่งที่สำคัญนะคะกับประสิทธิภาพของตลาดโอเคพี่นึกคำไม่ออกขอโทษด้วยโซเชียลเวลแฟร์ก็คือมันเป็นสวัสดิการสังคมเนาะแน่นอนว่ามันก็เกี่ยวข้องกับรัฐบาลอีกแล้วโดยที่โซเชียลเวลแฟร์เนี่ยจะแบ่งออกเป็น2อย่างก็คือ Consumer Surplus อ่านออกไหมแบบว่ามองเห็นไหมเออพี่ก็ไม่แน่ใจโอเคได้อยู่ Consumer Surplus กับ Producer Surplus เรามารู้จักกับ Consumer Surplus กันก่อนคอน sumer surplus จะวัดจากจำนวนเงินสูงสุดที่ผู้บริโภคเต็มใจที่จะจ่ายโดยจะคิดจากเต็มใจจ่ายนะคะลบด้วยราคาที่จ่ายจริงอันนี้เป็นราคานะไม่ใช่แบบเป็นการประเมินความพึงพอใจเป็นราคาสมมติว่าพี่เนี่ยเต็มใจจ่ายค่าเสื้อผ้าหนึ่งตัวค่าเสื้อละกันหนึ่งตัวที่500 บาทแล้วพี่จ่ายจริง200 บาทแบบเนี้ยก็เอา500ลบ200เหลือ300อย่างนี้อ่ะโดยอะไรพี่จะพูดว่าอะไรขอโทษนะคะซึ่งมันเนี่ยจะวัดประโยชน์วัดประโยชน์ที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการเข้าร่วมตลาดนะคะซึ่งสินค้าที่ผู้บริโภคจะได้รับหรือสินค้าหรือบริการที่ผู้บริโภคจะได้รับจากการประโยชน์ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมตลาดเนี่ยมันจะไม่รวมพวกสินค้าหรือบริการที่มันผิดกฎหมายนะอันเนี้ยเพราะมันส่งผลเสียต่อประชาชนนะคะต่อผู้บริโภคเนี่ยเขาก็จะไม่นับกันเรามาดูกันเดี๋ยวพี่จะวาดกราฟเนาะวาดกราฟก่อนละกันสมมติว่าเรามีคน4 คนเป็น A B C D A B C D A B C D เนี่ยมีความเต็มใจจ่ายเขียนตรงนี้
มีราคาที่เขาเต็มใจจ่ายอยู่ที่ต่างกันมี100 บาท80 บาท70 บาทแล้วก็50 บาทซึ่งราคาเนี้ยถือว่าเป็นมันจะต้องเป็นสินค้าชนิดเดียวกันนะคะถ้าอย่างอันเนี้ยพี่ก็ให้เป็นนี่แล้วกันเป็นอะไรดีเป็นข้าว1 มื้อข้าว1 มื้อจะเป็นข้าวผัดละกันข้าวผัด1 มื้อเป็นเต็มที่เต็มใจที่จะจ่ายข้าวผัด1 มื้อ1 จานเนี่ยในราคาที่ต่างกันแบบนี้โดย A เต็มใจจ่ายที่100 บาทแล้วก็ดูที่ดีเลยละกันดีเต็มใจจ่ายน้อยสุดคือเต็มใจจ่ายที่50 บาทนั่นหมายความว่าถ้ามากกว่า50เขาจะไม่ซื้อเราลองมาวาดกราฟเล่นๆกันพี่จะวาดยังไงให้สเกลมันเท่ากันอันนี้50โอเคอันนี้ก็คือกราฟของมันเนาะส่วนตัวเนี้ยก็จะเป็นเส้นนี้ก็จะเป็นเส้นดีมานด์ราคาที่เส้นดีมานด์เนี้ยก็คือราคาที่ผู้ซื้อเขาเต็มใจที่จะจ่ายเอเต็มใจจะจ่ายที่100 B เต็มใจจะจ่ายที่80 C เต็มใจที่จ่ายที่70แล้วก็ D เต็มใจที่จะจ่ายอยู่ที่50ถ้าซื้อของ4 ชิ้นผู้เต็มใจซื้อคนสุดท้ายอ่ะก็จะเป็นคนที่4แล้วเราก็มาดูกันที่ consumer surplus consumer surplus พื้นที่ใต้เส้นนะคะใต้เส้นดีมานด์และพื้นที่เหลือราคาคือยังไงเอ่ยถ้าสมมุติว่าข้าว1 มื้อเนี้ยเออ่ะเขาจะซื้อข้าวผัดแต่ว่าข้าวผัดอ่ะมัน80 บาทแล้วเขาเต็มใจอยู่ที่80ดังนั้นส่วนเนี้ยคือ consumer surplus ของเขาเป็น A consumer surplus เป็น consumer surplus ของ A อ่ะพูดง่ายๆโดยที่จะมีค่าเท่ากับ20consumer surplus ตรงเนี้ยเท่ากับ20ตรงนี้นะเท่ากับ20มาดูกันแล้วถ้าสมมติว่าราคาข้าวอ่ะมันอยู่ที่70อ่ะ
consumer surplus ของ A ก็จะเท่าไหร่ consumer surplus ของ A ก็จะ30แต่ว่า consumer surplus ของ B ก็จะเท่ากับ10เนาะเนี่ยมันก็จะต่างกันเอจะ30แต่ว่า B จะ consumer surplus เท่ากับ10เท่านี้เลยซึ่งมันก็จะบอกได้ว่าเมื่อราคาที่มันลดลงอะค่ะราคาลดลงคนซื้อมากขึ้นมันทำให้ดีมานด์จากที่มันเป็นขั้นบันไดอะจากที่มันเป็นขั้นบันไดอยู่แบบนี้มันจะกลายเป็นเส้นตรงสรุปง่ายๆก็คือถ้าราคามาก consumer surplus เป็นยังไงคะ consumer surplus จะมากขึ้นไปด้วยเอ้ยไม่พี่ผิดขอโทษถ้าราคาสูง consumer surplus ก็จะต่ำแต่ถ้าราคาต่ำ consumer surplus ก็จะสูงเป็นแบบนี้โอเคค่ะขอโทษค่ะน้องๆเมื่อกี้พี่ผิดตัว consumer surplus ก็จะมีเท่านี้นะคะต่อไปเรามาดูที่จริงๆอ่ะพี่อยากให้ดูกราฟเยอะๆนะแต่ว่าพูดว่าไงดีคือกราฟมันเหมือนกันนะคะเราทำความเข้าใจจากกราฟตัวนี้ไปเลยก็ได้ต่อมานะคะเป็น producer surplus ก็คือส่วนของผู้ผลิตที่ได้รับประโยชน์จากการเข้าร่วมตลาดโอเคพออ่านออกเนาะแน่นอนว่าการเป็นผู้ผลิตต้องมีอะไรเป็นผู้ผลิตจะต้องมีต้นทุนหรือคอสซึ่งคอสตัวเนี้ยมันจะต้องวัดความเต็มใจของผู้ผลิตที่เขาเต็มใจจะจ่ายเพื่อได้ต้นทุนมาแล้วก็เต็มใจที่จะขายของในราคาเท่านี้ให้เข้าใจง่ายๆก็คือเราอยากได้ถ้าเราอยากทำธุรกิจธุรกิจหนึ่งเอาเป็นธุรกิจครีมอาหารเสริมอะไรพวกนี้ก็ได้เนาะเพราะทุกวันนี้มันฮิตมากพวกธุรกิจพวกเนี้ยถ้าเราอยากให้สินค้าเราดีอ่ะเราก็ต้องลงทุนนะเพื่อใช้สารนู่นนี่นั่นสมเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยให้มันแบบแต่ว่าราคามันแพงต้นทุนมันแพงนะเราเต็มใจที่จะจ่ายไหมแล้วก็พอเราได้มาแล้วเราเต็มใจที่เราจะขายมันไหมว่าแบบคอสมันแพงนะเราเต็มใจที่จะขายไหมในราคาเท่านี้อะไรประมาณนี้ซึ่ง producer surplus อะค่ะเขาจะคำนวณจากเงินที่ผู้ผลิตได้รับ
ลบกับต้นทุนเรามาดูตัวอย่างกันอันนี้ไม่เอา A B C แล้วเพราะว่างงเวลาพูดเซลเลอร์กับคอสอะไรไปเซลเลอร์กับคอสเอาสัก4 คนเป็นอะไรดีเป็นคุณแดงคุณส้มคุณเขียวแล้วก็คุณเหลืองสี่คนนี้มีความต้องการที่จะลงทุนทำธุรกิจอย่างหนึ่งเป็นลงทุนทำอาหารเสริมซึ่งคุณแดงเนี่ยมีเงินลงทุนที่เต็มใจที่จะลงทุนนะคะอยู่ที่$900ละกัน$900เดี๋ยวมันน้อยไป900 บาทคุณส้มมี800คุณเขียวมี600แล้วก็คุณเหลืองมี500ถ้าเราสังเกตก็คือคุณเหลืองเต็มใจที่จะจ่ายค่าต้นทุนเนี่ยน้อยสุดเลย500 บาทดังนั้นคุณเหลืองเขาก็จะต้นทุนต่ำพอต้นทุนต่ำมันนำมาซึ่งอะไรนำมาซึ่งราคาจะถูกพอราคาถูกปั๊บขายออกง่ายขายออกเร็วแล้วกันโดย producer surplus นะคะก็จะดูพื้นที่ใต้ต้นทุนแล้วก็เหนือ supply curve จะค่อนข้างต่างจาก consumer surplus เดี๋ยววาดกราฟใหม่ก็ได้ค่ะวาดกราฟใหม่กันแป๊บหนึ่งหกร้อย800900หนึ่งสองสามสี่ตัวนี้เป็นซัพพลายเรามาดูโปรดิวเซอร์เซอร์พลัสกันโปรดิวเซอร์เซอร์พลัสคือส่วนไหนโปรดิวเซอร์เซอร์พลัสคือส่วนต้องถามก่อนว่า producer surplus คือส่วนของ producer surplus ของใครและส่วนไหนถูกไหม producer surplus จะดูที่พื้นที่ใต้ cost และพื้นที่เหนืออะไรเหนือ supply มองเห็นอยู่โอเคแสดงว่าถ้าเป็น producer surplus ของคุณเหลืองเนี่ยก็จะเป็นส่วนนี้
มีเท่าไหร่เอ่ยหนึ่งร้อย producer surplus เท่ากับ100ของคุณเหลืองแต่ถ้าเราจะมาดู total producer surplus เราสามารถดูได้จากตรงไหนต้องบอกก่อนเราต้องรู้ก่อนใช่ไหมว่ามันเป็น total producer surplus ของใครกับใครถ้าเป็นของคุณเหลืองกับคุณเขียวของคุณเขียวก็จะเพิ่มเติมตรงนี้ขึ้นมาด้วยถูกไหมอันนี้เป็นของคุณเขียวของคุณเขียวมี producer surplus เท่าไหร่เอ่ยมีเท่ากับ200แต่ว่าของคุณเขียวมี producer surplus นะคะเท่ากับ200แล้วของคุณเหลืองล่ะของคุณเหลืองมีเท่าไหร่มี100หรือว่ามี300คำตอบก็คือคุณเหลืองมี300ดังนั้น total surplus จะเท่ากับเท่าไหร่ total producer surplus จะเท่ากับ500นะคะตามนี้แล้วก็ราคาถ้า P มาก producer surplus ก็จะมากขึ้นไปด้วยถ้าราคาต่ำ producer surplus ก็จะต่ำเข้าไปด้วยอ่ะอันนี้แล้วพอเมื่อไหร่ที่เส้น supply มันจะปกติกรณีเดียวกันกับ consumer surplus ก็คือพอราคามันสูงขึ้นconsumer surplus มันสูงอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้อ๋อพอราคามันสูงขึ้นคนซื้อมากขึ้นมันจะทำให้เส้นซัพพลายมันสูงขึ้นอันนี้เดี๋ยวพี่เขียนไว้ให้เมื่อกี้พี่ก็งงอยู่นิดหนึ่งขอโทษนะคะเขียนตรงนี้แล้วกันเนาะราคาสูงคนซื้อมากเส้นซัพพลายก็จะปกติอันนี้นะคะก็จะมีประมาณนี้ต่อเราก็ได้เห็น consumer surplus นะกับ producer surplus ไปแล้วเรื่องต่อมาที่เราจะต้องทำความเข้าใจสู้ต่อไปกันนะคะก็คือ social planner social plannerก็คือรัฐบาลรัฐบาลเขาจะรู้ทุกอย่างจัดการทุกอย่างแล้วก็เขาจะต้องมีเจตนาที่ดีที่สุดเท่าที่เขาจะมีให้ได้โดยรัฐบาลเนี่ยเขามีความต้องการเขาต้องการให้โซเชียลเวลแฟร์หรือสวัสดิการเนี่ยมันทำไมจะต้องของทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีคุณมีมูลค่ามีคุณค่าสูงสุดเป็นแบบนี้เราก็เลยต้องมาเข้าใจ total surplus กันก่อนจากที่บอกไปมาแก่เมื่อกี้แต่ว่าเมื่อกี้มันเป็น total producer surplus อย่างเดียวเราต้องมาดูที่ total surplus แบบทั้งหมดเลยนะ Total surplus เนี่ยมันจะเท่ากับ consumer surplus บวกกับ producer surplus
โดยที่ consumer บวก consumer surplus กับ producer surplus มาบวกกันเนี่ยมันจะมาจากอะไรบ้างมาจาก value to buyer บวกกับ amount among paid นะคะ by buyer ตึ๊ด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 แล้วก็บวกอ๋ออันนี้มันต้องลบขอโทษค่ะบวก among paid ไม่ใช่มันไม่ใช่เพจมันไม่ใช่คอน sumer มันต้องเป็น receive ขอโทษ receive by seller ตึงตึงตึงเดี๋ยวที่ไม่พอลบ cost to seller ตัวนี้พอส่วนนี้กับส่วนนี้ตัดกันจะก็จะเลยจะเหลือเป็น value to buyer บวกกับ ลบไปเลยดีกว่าลบ cost to seller อันนี้ก็จะเป็น final ของ total surplus นะคะ total surplus เท่ากับ value to buyer ลบ cost to seller ต่อมาแล้วประสิทธิภาพล่ะ efficiency หรือประสิทธิภาพก็คือประสิทธิภาพการจัดสรรทรัพยากรที่ทำให้เกิด total surplus สูงสุดจะต้องจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพอ่านออกนิดนึงขอโทษเพราะว่านี่แหละแมนพี่จะพิมพ์เอาแล้วนะคะเคมาต่อที่ equality equality คืออะไรคือความเท่าเทียมกันก็คือการแบ่งประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันแบ่งประโยชน์ในเศรษฐกิจให้เท่าเทียมกันยกตัวอย่างพิซซ่าเราจะมาวาดรูปพิซซ่ากันพิซซ่าการที่เรามีพิซซ่าหนึ่งชิ้นใช่ไหมพิซซ่าหนึ่งถาดไม่ใช่พิซซ่าหนึ่งชิ้นเรามีพิซซ่าหนึ่งถาดเราจะต้องแบ่งพิซซ่าเนี้ยให้มันมีขนาดเท่ากันในแต่ละชิ้นแค่นี้เลยเริ่มจาก efficiency ประสิทธิภาพเราต้องจัดสรรทรัพยากรก็คือทำพิซซ่าให้มันได้ขนาดใหญ่แล้วก็มีประสิทธิภาพที่สุดจัดสรรวัตถุดิบให้มันพอดีให้มีรสชาติที่ดีนะคะประมาณนั้นแล้วก็
ต้องมี equality ก็คือความเท่าเทียมกันในการแบ่งประโยชน์ในเศรษฐกิจให้เท่ากันให้มันเท่าเทียมกันแม็กชิ้นพิซซ่าแต่ละชิ้นให้มันเท่ากันเข้าใจยากกว่าเดิมไหมนั่นแหละเผื่อถ้าใครชอบเข้าใจแบบนี้ก็เอานี้ไปจําได้ต่อมามาที่ market outcome market outcome คืออะไร market outcome คือผลที่เกิดจากตลาดผลที่เกิดจากตลาดสำหรับตลาดแข่งขันสมบูรณ์เรามาดูตลาดนี้กันก่อนตลาดที่มีการแข่งขันสมบูรณ์ตลาดการแข่งขันสมบูรณ์คืออะไรเป็นยังไงคือตลาดหนึ่งตลาดที่มีผู้ค้ารายเดียวสินค้าเดียวผู้ค้ารายเดียวมีแป้งมีแม่ค้าที่ขายแป้งแค่เจ้าเดียวร้านเดียวมีแม่ค้าที่ขายขนมแค่ร้านเดียวประมาณนั้นหรืออาจจะเป็นตลาดที่อีกอย่างหนึ่งก็คือตลาดที่ในตลาดเนี้ยขายสินค้าชนิดเดียวกันนะแต่ว่ามีประสิทธิภาพเท่ากันมีราคาเท่ากันขายมะม่วงพันธุ์เดียวกันประสิทธิภาพเหมือนกันเลยรสชาติเดียวกันเหมือนกันทุกอย่างแล้วราคาก็เท่ากันด้วยอันนี้คือตลาดการแข่งขันสมบูรณ์อือซึ่งผลที่เกิดขึ้นในตลาดเนี้ยมันจะส่งผลทั้งผู้ซื้อผู้ขายเลยนะแต่ว่าก็จะส่งผลแค่ทั้งผู้ซื้อกับผู้ขายแค่อย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นซึ่งผลของมันก็คือผู้บริโภคเนี่ยพี่จะเขียนยังไงดีหนึ่งเลยก็คือผู้บริโภคที่เต็มใจจ่ายเนี่ยมากที่สุดด้วยนะจะได้ไปก่อนสองผู้ผลิตต้นทุนต่ำขายสินค้าได้ก่อนสามจะสามารถผลิตสินค้าให้ total surplus ได้สูงสุดแต่อย่างไรก็ตาม market outcome มาค่ะผลที่เกิดขึ้นจากตลาดเนี่ยจะดีที่สุดเมื่อ social planner หรือว่ารัฐบาลนะคะเขาไม่สามารถจัดสรรทรัพยากรได้อีกหรือว่าไม่สามารถเพิ่ม total surplus ได้อีกประมาณนี้แล้วก็สรุปสำหรับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือการปล่อยให้ตลาดเนี่ยดำเนินไปเองเลยให้โซเชียลแพลนเนอร์จัดสรรทรัพยากรให้โดยมีผลเหมือนกันก็คือจัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็ Total Surplus สูงสุดด้วยแต่ถ้าสวัสดิการไม่ใช่สิไม่ใช่สวัสดิการเป็น Welfare สูงสุดเนี่ยมันอ่ะจะไม่มี Death Weight Lossแต่ว่าถ้าเวลแฟร์ต่ำสุดอะค่ะมันจะมีเดธเวทโลสเข้ามาก็คือเดธเวทโลสเนี่ยก็จะวัดประสิทธิภาพของตลาดนะคะอันนี้สำหรับตลาดการแข่งขันสมบูรณ์เดี๋ยวถ้าน้องคนไหนไม่เข้าใจลองทักมาหาพี่นะคะเดี๋ยวพี่จะส่งสรุปพี่ไปให้ละกันเพราะว่าเนื้อหาอันเนี้ยมันค่อนข้างอธิบายยากในความรู้สึกของพี่นะต่อมาในตลาดที่แข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็คือตลาด
บ้านเราตอนนี้แหละตลาดโลกของเราตอนนี้เป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์จะมีทั้งผลกระทบภายนอกมีผลกระทบภายนอกแล้วก็มีการควบคุมราคาเพราะมันจะทำให้อะไรเอ่ยทำให้เวลแฟร์ของตลาดขึ้นอยู่กับโอเคพี่เริ่มเขียนไม่เป็นตัวแล้วจะใจเย็นกว่านี้ขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นนะคะนอกเหนือ value ผู้บริโภคและ cost ผู้ผลิตซึ่งแนวทางการแก้ไขแนวทางการแก้ไขก็คือจะยอมให้มีการแทรกแซงจะยอมให้รัฐแทรกแซงก็คือให้รัฐเนี่ยสามารถควบคุมราคาได้ออกนโยบายสาธารณะจะช่วยแก้ปัญหาได้แล้วก็ประสิทธิภาพของเศรษฐกิจเนี่ยจะดีขึ้นด้วยโดยท้ายที่สุดนะคะตลาดก็จะไม่มีประสิทธิภาพนะเพราะว่าไม่มีประสิทธิภาพเพราะอะไรเพราะว่ามันมีเดดเวทโลสมากมีเดดเวทโลสมากแล้วก็ทูทัลเซอร์ฟัสเนี่ยไม่สูงที่สุดอีกอย่างคืออีควิลิเบียมที่เขียนเคยยิวบาทนะอีควิลิเบียมเป็นยังไงไม่มีประสิทธิภาพเพราะเกิดการแทรกแซงนะคะแล้วก็ด้วยอย่างที่บอกคือมันทำให้เวลแฟร์ของตลาดอ่ะมันขึ้นอยู่กับสิ่งอื่นที่มันนอกเหนือจากแวลูผู้บริโภคแล้วก็คอสผู้ผลิตไปอีกเนี่ยปัญหามันก็เลยตามมาเยอะอีควิลิเบียมมันก็เลยไม่มีประสิทธิภาพต่อมาเรามาถึงการวิเคราะห์ภาษีหน้าใหม่เลยการวิเคราะห์ภาษีการวิเคราะห์ภาษีคือหรือว่า tax revenue เนี่ย Total surplus อย่างที่บอก Total surplus คืออะไร Total surplus เกิดจาก consumer surplus บวกกับ producer surplus บวก total tax revenue อย่างแรกเลยคือ tax revenue ถ้าขนาด tax ที่มันสูงมากอะ quantity อะก็จะต่ำมากซึ่งมันก็อาจทำให้ tax revenue อะมันต่ำลงมาด้วยอันนี้น่าจะต้องเขียนกราฟไหม
tax revenue ทำไมขนาด tax สูงทำไม tax สูงถึง Q ถึงต่ำและส่งผลให้ tax revenue ต่ำขอวาดกราฟนะคะสัก40วินาทีโอเคมาเริ่มยังไงดีขีดเส้นก่อนหนึ่งมาค่ะอันนี้ก็เป็นกราฟของเรานะคะส่วนจุดสีชมพูอันนี้มันเป็นจุดที่ price buyer จ่ายกับราคาที่ผู้ขายเขาได้ส่วนตรงนี้นะคะเป็น size of tag ก็คือ T ตัวใหญ่มาส่วนตรงนี้เป็น quantity sold หรือ Q ใหญ่อันนี้โดยที่ tax revenue หาได้จาก T คูณกับ Q ถ้า T มาก Q จะน้อยก็คือพอ tax มากอ่ะเรานึกออกไหมว่าพอภาษีมันเพิ่มขึ้นจำนวนสินค้าที่เราขายอ่ะมันอ่ะก็เลยน้อยลงเพราะว่าภาษีมันมากอ่ะภาษีมันเยอะมากเลยแล้วใครเขาจะอยากไปซื้ออ่ะนึกออกไหมมันบวกมากับราคาพอราคามันสูงขึ้นคนมันก็ซื้อน้อยลงเหมือนกับเรื่องที่พี่พูดไปตอนต้นsupply demand แล้วก็government policy มันสอดคล้องกันอันนี้มันค่อนข้าง make sense นะคะสมมุติว่าแบบ tax มัน 10% อย่างเงี้ยแล้วไอตัวที่เป็นข้อแท็บมัน 10% ไปแล้วค่ะราคาของที่เหลืออะไรเงี้ยคือคนซื้อมันก็อยากที่จะซื้อน้อยลงต่อมาผลของการเก็บภาษีผลของการเก็บภาษีเนี่ยถ้ามี
เดดเวนโลสเนี่ยก็จะเท่ากับตลาดเนี่ยขาดประสิทธิภาพเนื่องจากการเก็บภาษีมันทำให้ตลาดอ่ะขาดประสิทธิภาพอันนี้เรางงไหมก็คือการเก็บผลของการเก็บภาษีอะค่ะมันก่อให้เกิดเดดเวนโลสพอมีเดดเวนโลสเข้ามาเนี่ยการเก็บภาษีมันก็เลยจะทำให้ตลาดเนี่ยขาดประสิทธิภาพเข้าไปด้วยแค่นี้เลยต่อมารัฐบาลเนี่ยควรเก็บภาษีมากแค่ไหนก็จะต้องควรดูที่เดดเวนโลสเนาะเขียนก่อนรัฐบาลควรเก็บภาษีมากแค่ไหนโอ้หน้าพี่ชัดไปไหมเหมือนกี่เลยแต่ว่าช่างมันรัฐบาลควรเก็บภาษีมากแค่ไหนควรดูที่ death weight load ย่อเป็น DWL นะคะหนึ่งการเก็บภาษีก่อให้เกิด death weight load มากต้นทุนของการมีโครงการหรือทำทุกอย่างมันก็จะมากขึ้นไปด้วยพอต้นทุนมากสรุปก็คือรัฐไม่ควรเก็บภาษีดีกว่าไหมเราเห็นด้วยไหมที่รัฐจะไม่ควรเก็บภาษีดีกว่าแต่ถ้าเดทเวทโลดอะมันต่ำเก็บภาษีไปก็กระทบไม่มากแบบนี้ดังนั้นขนาดของแท็กซ์อะค่ะมันก็จะแปรผันตรงกับเดทเวทโลดแต่ว่าแท็กเรเวนิวอะเราต้องมาดูเอาตามทีกับคิวที่พี่วาดกราฟให้ดูเนาะส่วนถ้าแท็กมากคนทำงานก็จะน้อยแต่ว่าถ้าแท็กน้อยคนทำงานก็จะมากอันนี้ก็ไปคล้องกับ supply demand แล้วก็government policy ที่พี่สอนไปตอนแรกเขียนอันนี้ก่อนขนาดของแท็กแปรผันตรงกับ death bed load แต่tax revenue ต้องดูที่ไหนดูจาก T คูณ Q T คือ size of tax Q คือ quantity sold ย้ำอีกทีหนึ่งส่วนถ้า tax มากถ้า tax มากคนทำงานก็จะน้อยถ้าแท็กซ์น้อยคนทำงานแล้วพี่เขียนอะไรคนทำงานก็จะมากเป็นแบบนี้ก็สำหรับเรื่องของวิเคราะห์ภาษีจบลงไปแล้วนะคะก็คือ market efficiency เนี่ยจบลงไปแล้วจริงๆเรื่องเนี้ยเท่าที่พี่จำข้อสอบได้อ่ะมันไม่ได้ออกเยอะอะค่ะMarket efficiency อะนะพวก consumer surplus producer surplus อะไรพวกเนี้ยคือส่วนใหญ่อะข้อ choice ใช่ไหมเขาก็จะอาจจะให้เราหา consumer surplus producer surplus แต่คิดว่าที่น่าจะออกก็น่าจะเป็น tax revenue หรือว่าตัว social planner น่าจะไม่น่าจะออกเป็นแบบให้เราวิเคราะห์มากกว่าอันนี้ที่พี่คิดนะพวกแบบแนวทางการแก้ไขหรือว่าอะไรที่มันส่งผลต่อ market efficiency บ้างอะไรพวกเนี้ยแล้วเราก็อ่านตามช้อยเอาจริงๆ
นั่นแหละคือพออีคอนน่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของวิชาสังคมถูกปะข้อสอบมันก็จะเรารู้ว่าไหนถูกอันไหนผิดแต่ว่าไหนมันถูกมากกว่าอะไรพวกนั้นนะคะใช่มันจะออกประมาณนี้แต่ว่าเท่าที่จําได้อะบทเนี้ยออกไม่ค่อยเยอะเลยอะมันจะเป็นหนักบทไหนอะน่าจะเป็นบทที่เป็นซัพพลายดีมานด์แล้วก็บทที่เป็นความยืดหยุ่นอิเลสติกอันนั้นอะออกเยอะนะลองไปดูมาโอเคค่ะสำหรับวันนี้ทั้งมีอะไรบ้างนะมี supply demand and government policy แล้วก็ market efficiency ของเราจบลงไปแล้วนะคะถ้าใครสงสัยตรงไหนก็ทักพี่มาใน IG ได้เลยชื่อชมพูค่ะขอบคุณค่ะ